สวัสดีนักเรียนทุกคนครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวิชาดนตรีสากลนะครับแบบฝึกหัดนี้คือแบบฝึกหัดที่15นะครับมาดูแบบฝึกหัดครับดูแบบฝึกหัดข้างล่างแบบฝึกหัดนี้นะครับนักเรียนจะเห็นตัวโน้ตนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวโน้ตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโน้ตมีทั้งหมด2บรรทัดนะครับบรรทัดละ2ห้องก็4ห้องนะครับในแบบฝึกหัดนี้นะครับก็ค่อยๆฝึกไปนะครับนักเรียนเอามาดูในแบบฝึกหัดครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับดูนักเรียนดูห้องที่1นะครับห้องที่1จะเป็นเสียงมีนะครับสัดส่วนโน้ตเนี่ยอาจจะเหมือนแบบฝึกหัดที่แล้วนะครับก็คือตัวดำ2ตัวแล้วก็ตัวขาว2ตัวนะครับเวลาเล่นก็เสียงมีนะครับห้องที่1เสียงมีเสียงมีใช้นิ้วกลางนะครับในการกดนะครับในฝึกหัดนี้เราวางนิ้วให้ครบเซตเลยนะครับก็คือนิ้วโป้งนะครับอยู่เสียงโดนิ้วชี้อยู่เสียงเลนะครับนิ้วกลางอยู่เสียงมีนะครับนิ้วนางอยู่เสียงฟานะครับนิ้วก้อยอยู่เสียงซอนนะครับเสียงนี้นะครับนักเรียนวางนิ้วแบบนี้เลยนะครับเวลาเล่นเอามาดูห้องที่1ครับเสียงมีนิ้วกลางนะครับกดส่วนโน้ตจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเอาใหม่นะครับห้องที่1นะครับห้องที่1เสียงมีนะครับแบบนี้นะครับไปดูห้องที่2นะครับห้องที่2เป็นเสียงโดนะครับเสียงโดส่วนโน้ตเหมือนกันกับห้องที่1นะครับเสียงโดคือนิ้วนี้นะครับนิ้วโป้งนะครับส่วนโน้ตเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับถ้าเล่นห้องที่1กับห้องที่2นะครับต่อกันจะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับเสียงโดนะครับเสียงโดนะครับเสียงโดกับมีกับโดนะครับห้องที่1คือ2นิ้วนี้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะครับแต่เวลากดนักเรียนไม่ต้องงอนิ้วนะครับให้เอานิ้วออกไปทั้งหมดเลยนะครับเอาใหม่นะครับห้องที่1กับห้องที่2นะครับบรรทัดแรกเสียงมีนะครับกับเสียงโดพร้อมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือยังไม่ต้องใส่จังหวะนะครับเรากดยังไม่ต้องใส่จังหวะนะครับนักเรียนโอเคดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับห้องที่1กับห้องที่2ครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเอามาดูบรรทัดที่2ครับนักเรียนห้องที่3นะครับบรรทัดที่2นะครับดูบรรทัดที่2จะเป็นเสียงมีเหมือนเดิมนะครับแต่เสียงมีจะเป็นตัวขาวตัวขาวนะครับกดค้างไว้2จังหวะจะมีเสียงมีกับเสียงโดนะครับตัวขาวเหมือนกันนะครับเสียงโดแล้วเวลาเล่นเล่นในลักษณะนี้นะครับกดค้างไว้2ตัวละ2จังหวะนะครับเรียนเสียงมีก็2จังหวะนะครับเสียงโดก็2จังหวะเหมือนกันนะครับห้องที่4ก็เหมือนกันนะครับห้องสุดท้ายบรรทัดที่2นะครับเสียงมีก่อนเหมือนกันแล้วก็เสียงโดถ้าเล่นต่อกันโดยไม่มีจังหวะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกดค้างไว้นะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้เห็นภาพเลยนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่ห้องที่1นะครับบรรทัดแรกนะครับห้องที่1มาจนถึงห้องสุดท้ายเลยนะครับห้องที่4ในบรรทัดที่2นะครับเดี๋ยวครูจะนับจังหวะเอานะครับช้าๆนะครับนักเรียนนับ4เหมือนเดิมนะครับพร้อม1 2 3 4บรรทัด2ครับเอาใหม่นะครับ1 2 3ไป
จะให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับนักเรียนเดี๋ยวจะลองเล่นใส่เมโทรนอมนะครับช้าๆนะครับพร้อมนะครับนักเรียนมี2เสียงนะครับเสียงมีกับเสียงโดพร้อมครับ1 2 3 4เดี๋ยวจะลองเล่นเป็นเซตเลยนะครับนักเรียนเล่นเป็นเซตเลยนะครับคือเล่นยาวตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่4นะครับสัก2รอบนะครับถ้าครูนับ1ถึง4นะครับให้เราไปเริ่มต้นที่ห้องที่1ใหม่นะครับเล่น1เซตนะครับประมาณสักรอบหรือ2รอบนะครับพร้อม1 2 3 4เป็นยังไงครับเริ่มมีมิติขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีโน้ตมีจังหวะให้เต้นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับนักเรียนไปฝึกกันดูนะครับโอเคนะครับสำหรับแบบครั้งนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แบบหัดต่อไปนะครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ